สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมนัดแรกพรีเมียร์ครับจะลงสนามกันในค่ำคืนวันศุกร์เวลาตี2ครับเกมคริสตัลพาเลทกับอาร์เซนลนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาคาดการไลน์อัพนะครับรวมไปถึงผลสกอร์ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามได้ในคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณซู Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดารวมไปถึงนี่ล่าสุดมีเรียกว่าแดงเลมอนโซดาด้วยนะครับตัวใหม่เลยฮะลองไปดูกันได้ที่ทางด้านของ 7-Eleven นะครับอ่ะก็มาดูสภาพความพร้อมของทางฝั่งคริสตัลพาเลตกันก่อนนะครับพาเลตของเวียร่านี่แน่ๆก็คือไม่มี คนอ,อกกนนกลาเกอร์ที่ย้ายกลับมาอยู่กับเชลซีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสรรเกมตรงกลางหรือว่าความอันตรายตรงกลางเนี่ยหายไปเยอะนะครับนอกจากนี้เนี่ยข่าวร้ายก็คือแซมจอห์นสตันครับประตูที่ย้ายมาแบบฟรีๆนะฮะคนนี้ไี่เป็นดีกรี ประมาณมือ3ของอังกฤษนะครับย้ายมาแต่ว่าเจ็บแต่ว่ามือ1นึ่เขาเป็นบิเซนเต้เกเรต้าอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็มีไมเคิลโอลิเซ่เจมส์แม็กอาเธอร์ที่เจ็บนะครับแนวรุกก็ยังนําโดยวิลฟรีซาฮาออสซนเน่เอเดวาร์ดแล้วก็จอแดนอาริวนะครับก็ไล่อัพที่คาดครับของทางฝั่งพาเลสประตูเป็นบิเซนเต้เกเรต้านะครับขวาเป็นนัตเนลคลายซ้ายเป็นไทรเรตมิเชลเซ็นเตอร์เป็นโจชิมแอนเดอร์เซนกับมาเกฮีครับ ตรงกลางเนี่ยมีทางล่านของดูกูเร่นะครับตัวใหม่ที่ย้ายเข้ามานะครับเอเบรชิเอเซแล้วก็เจฟฟี่ชลุบแนวรุกมิวบิลฟรีซาฮาจอแดนอายูแล้วก็ออสเน่เอดวอานะครับดูแล้วเนี่ยคริสตอฟพาเลตก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไล์อัพก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หาตัวแทนกาลักเกอร์มาแล้วแหละก็คือตัวใหม่นะฮะขณะที่ทางฝั่งของอาร์ซนอลครับเกมนี้ไม่มี เอมิลสวิตโร่ครับที่เจ็บขาหนีบนะครับขณะที่ฟรานิวเอร่าตัวที่ย้ายมาใหม่จากปอร์โตแพงๆเนี่ยก็ยังลงไม่ได้รวมไปถึงคริสตานตีนี่แล้วก็ทูมิยาสึนี่ก็เจ็บนานมากๆนะครับแนวรุกจะมีทางด้านกาเบลเคซุสนะครับมาตินโอเดกาดบุคโยซากา้าแล้วก็ทางฝั่งของเกมรับนะครับโอล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ก็น่าจะได้ประเดิมลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับไล่อัพที่คาดของฝั่งอาร์เซนอลครับประตูเป็นอารอนแรมสเตลครับ ขวาเนี่ยพอไม่มีโทมิยาสึก็ต้องโยกไปใช้เบนไวท์นะครับเบนไวท์นี่ตอนอยู่ไบรตันเล่นแบ็คขวาได้นะครับซ้ายเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้เซนเตอร์เนี่ยเป็นกาเบรียลกาเยสกับวิลเลียมซาลิบานะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเบนไวท์ขยับไปเล่นทางขวาแล้วกลางเนี่ยการิชาก้ากับโทมัสปาเต้แนวรุกนะครับมาตินเนลลี่โอเดกาดซาก้าแล้วก็เคซุสน่าจะ4-2-3-1นะครับดูแล้วอาร์เซนอลไม่น่าจะพลิกจากตรงนี้นะครับ ก็สถิติที่เจอกันเนี่ยสมเกมหลังสุดที่เซลเฮิร์สพาร์คบ้านของพาเลสเนี่ยอาร์ซนอลชนะได้เกมเดียวนะครับแล้วก็อีก2เกมเป็นเสมอกับแพ้จริงๆแล้วเนี่ยอาร์ซนอลเล่นกับพาเลสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมไม่ง่ายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็มักจะออกเสมอด้วยนะครับไม่ง่ายครับเคยเสมอเอมื่อฤดูกาลที่แล้ว 00, 0-0แล้วก็เสมอ 2- 2นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ย พาเลสเสริมทัพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมรุกพอไม่มีการลาเกอร์ไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมเลยมองว่าเกมลุกเนี่ยไปพึ่งพาซาฮาเกินไปแล้วกลางเนี่ยดูแล้วพาเลสเนี่ยพอไปใช้ทางด้านของเจฟฟรีย์ลุปกับเอบริชิเอเซ่เนี่ยตรงกลางแทบจะไม่มีตัวรับเลยแล้วก็เกมรับเนี่ยจริงๆโจชิมาเดซนกับมาเกฮีเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าไม่มีตัวรองตัวสกรีนเนี่ยผมว่าถึงวัยแน่แต่ว่าหลักๆในการไม่มีการลักเกอร์เคลื่อนที่ตรงกลางเนี่ย พาเลสก็จะเรียกว่าเกมตรงกลางหายไปเยอะเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคู่นี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อดูการที่แล้วสกอร์ไลอัพที่แล้วเนี่ยผมกล้ามองเลยว่าพาเลสชนะอาร์เซนอลได้แต่อาร์เซนอลเนี่ยพอเปลี่ยนด้านหน้าจากลากาเซ e เป็นทางด้านของกาเบรียลเกซุสคือผมไม่ได้มองถึงเรื่องฟอร์มที่ดีในปรีซีซั Pre ่นอย่างเดียวนะครับผมมองว่าความอันตรายมันต่างไปเยอะเลยอ่ะนะคุณลองคิดภาพว่าอาร์เซนอลทิ้งบอลไปด้านหน้าแล้วเป็นลากาเซตแต่โอ้ทีมอื่นเขาเฉยๆแต่่าเป็นกาเบรียลเคซุสที่โอ้โหเคลื่อนที่ได้มากกว่าลากาเซตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลอันตรายตร,ยตรงนี้แล้วผมก็เชื่อว่ากาเบรียลเคซุสถ้าไม่เจ็บเนี่ย ปีนี้จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดของอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าครับแล้วก็มีโอกาสที่จะบุกไปเฉือนทางคริสตัลพาเลทได้แต่คิดว่าอาร์เซนอลก็น่าจะมีเสียประตูบ้างแต่คิดว่าน่าจะนําก่อนสัก2 0งศูนย์หรือ1นงศูนย์อะไรเงี้ยน่าจะเสียประตูแต่คิดว่าถ้าได้ประตูที่2องอาร์เซนอลชนะแน่นะครับแต่จะมีแบบ ช่วงท้ายโดนพาเลสบุกแล้วโดนยิงมาบ้างเพราะฉะนั้นผมฟันธงครับคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะไม่1-0ก็2ประตูต่อ1น1นะครับอ่ะก็นี่เป็นทัศนะของพรีเมียร์ลีกคู่แรกส่วนทางเกมเอลตันกับเชลซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิเคราะห์นะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็อ่ะเราเตะกันวันเสาร์นะครับเตะกันดึก คู่ดึกเพราะฉะนั้นยังพอมีเวลาให้เรียกว่าเก็บข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการถแถลงข่าวการวิเคราะห์เชลซีผมบอกนิดนึงนะครับว่าผมจะรอถแถลงข่าวจากทูเคิลก่อนก่อนที่จะลงคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ